รุปดราม่าไข่ต้มค่ะจากหนังสือเรียนสู่ประเด็นโภชนาการและก็กลายเป็นประเด็นความเหลื่อมล้ำเรื่องนี้เป็นมายังไงวันละเรื่องวันนี้จะสรุปให้ฟังค่ะแบบเรียนนี้ค่ะอยู่ในหนังสือภาษาภาทีค่ะของชั้นป.5กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะอยู่ในบทที่9ชื่อบทว่าชีวิตมีค่าค่ะถ้าไปอ่านเรื่องราวเต็มๆเนี่ยนะคะเขาจะมีการปูพื้นมาก่อนค่ะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนต่างจังหวัดค่ะค่อนข้างจะห่างไกลข้าวปุ้นเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าค่ะซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าซึ่งมีเด็กจำนวนมากค่ะและเงินบริจาค ก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่ถึงแม้ว่าจะยากจนข้าวปุ้นก็ยังไปเรียนโรงเรียนเดียวกับยายบัวซึ่งเป็นเด็กที่บ้านน่ะมีฐานะร่ำรวยและทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักกันค่ะวันนึงค่ะยายบัวก็มาตัดเพาะชีวิตบอกว่าไม่มีความสุขกับชีวิตอยากตายแค่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ยอมซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ข้าวปุ้นเนี่ยก็เลยชวนเพื่อนรักให้ไปเที่ยวบ้านเด็กกำพร้าของเขาเพื่อให้เพื่อนเนี่ยได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่มันแตกต่างไปเผื่อว่าเพื่อนจะได้เปลี่ยนความคิดแล้วก็เห็นคุณค่าของการมีชีวิตมากขึ้นแต่เนื้อหาที่เป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนั่นก็คือตอนที่มีการบรรยายการกินอาหารของเด็กภายในบ้านค่ะระบุว่าเมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันทุกคนก็จะมานั่งล้อมวงใหญ่กับข้าวแบ่งออกเป็น2ชุดจานแรกเป็นผัดผักบุ้งจานที่2เป็นไข่ต้มผ่าครึ่งตามจำนวนคนโดยแต่ละคนตักผักบุ้งพอรับประทานและไข่ต้มคนละซีกและในเนื้อหาค่ะก็ยังบอกอีกว่าข้าวปูน่ะแนะนำให้ยายบัวใช้ช้อนบี้ไข่กับข้าวแล้วก็เหยาะน้ำปลาเข้าไปค่ะเวลากินด้วยกันเนี่ยมันจะอร่อยพอดีทำให้ตัวละครเนี่ยตระหนักถึงคุณค่าในชีวิตค่ะแล้วก็มีความสุขกับชีวิตซึ่งตรงนี้ค่ะมีคนนำมาโพสต์ต่อพร้อมกับบอกว่าอาหารที่เด็กกินมันไม่ถูกหลักโภชนาการเลยโปรตีนจากไข่ต้ม1ซีก 1.5 กรัมคลุกน้ำปลาก็มีโซเดียมผัดผักบุ้งก็มีโซเดียมซึ่งเด็กวัย 7-14 ปีเนี่ยต้องการโปรตีนวันละ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลสมมติว่าเด็กน้ำหนัก40กิโลกรัมก็จะต้องกินโปรตีนอย่างน้อย40กรัมต่อวันจากนั้นก็มีคนมาแชร์ต่อค่ะแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักวิชาการและหมอซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ามันไม่ถูกหลักโภชนาการและก็ยังมีการตำหนิด้วยว่าเนื้อหาควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงไม่ควรเน้นเรื่องโรแมนติกจนเกินควรแต่ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะเรื่องนี้กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งค่ะเมื่อคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและก็เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอบนเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะซึ่งเป็นภาพกินไข่ต้มกับลูกชายค่ะและมีการพูดชวนให้ลูกชายเนี่ยกินไข่ต้มค่ะบอกว่าเป็นอาหารที่ไม่ต้องหรูแต่ว่ามีประโยชน์และก็เขียนแคปชั่นว่าไข่ต้มลูกชายชอบกินอร่อยดีมีประโยชน์ครับแล้วก็มีแฮชแท็กเซฟไข่ต้มค่ะแฮชแท็กไข่ต้มอาหารที่ไม่มีชนชั้นและแฮชแท็กอยู่อย่างพอเพียงจากนั้นก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ยับเลยค่ะยาวมาจนถึงวันนี้มีคอมเมนต์นึงค่ะไปคอมเมนต์ว่าไข่ต้มที่คุณชัยวุฒิทานเนี่ยก็ซื้อแบบสำเร็จมาจากร้านสะดวกซื้อเป็นราคาที่สูงกว่าไข่ต้มทั่วไปอยู่แล้วยังจะมาบอกให้พอเพียงอะไรจากนั้นค่ะนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามรวมไปถึงคนดังต่างๆก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยและล่าสุดค่ะนายอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ว่าเนื้อหาของบทนี้เนี่ยถ้าดูตามเจตนาของผู้แต่งเนี่ยคือเขาต้องการสอนให้เด็กเรียนรู้ว่าคุณค่าของความสุขเนี่ยอยู่ที่ใจไม่ใช่วัตถุสิ่งของคิดดีทำดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทำให้ผู้อื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยส่วนในประเด็นโภชนาการที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนั้นเป็นการตีความที่คลาดเคลื่อนค่ะผู้อ่านเนี่ยจะต้องมีวิจารณญาณในการแยกแยะว่าเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องไหนเรื่องแต่งก็คือจะบอกว่าคนอ่านไปตีความผิดเองอย่างนั้นเถอะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและก็ทำให้กระทบต่อความน่าเชื่อถือของหนังสือเรียนขณะที่นางเกตทิพย์ค่ะสุภาวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ออกมายอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะและเตรียมให้คณะกรรมการสำนักวิชาการเนี่ยไปหารือกับผู้เขียนค่ะเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปค่ะและย้ำว่าเป็นการยกตัวอย่างเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะคิดว่าชาวเน็ตเนี่ยดราม่ากันไปเองตีความผิดพลาดกันไปเองจริงๆหรือคิดว่าหนังสือเรียนก็ควรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการที่มันถูกต้องแบบเรียนเนี่ยควรจะอัปเดตให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงไหมหรือยังไงคอมเมนต์มาคุยกันค่ะแต่ถ้าชอบการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ